ฝนน้ำฝนสีตาเอิ่มว่าเพื่อนลังฟังเพื่อนเก่าฟังประวัติบ้านหนุ่มเมาของไทยโยบ้านบ้านหนุ่มเมาซึ่งเป็นเผ่าไทยโยวัฒนธรรมโยยที่เด่นๆที่สุดก็คือภาษาพูดภาษาเว้าเป็นภาษาโยยนะครับมันสิลงท้ายด้วยคำว่าฮ้อฮ้อก็คือบอกเป็นหางเสียงคือผมเว้าอยู่นี่เนี่ยคือโยยนะครับโยยคักๆเลยอันนี้นะโยยนี่ฮ้อเป็นเวลานองอยากใส่ก้อยขั้นเป็นต่ออ้อยอยากใส่ข้อเจ้าผู้ต่อหล่อหลงขั้นต่อหล่อหลงนอกจากมีภาษาย่อยแล้วก็วัฒนธรรมที่เด็ดๆก็คือการแต่งกายการแต่งกายนี่สิเป็นเสื้อหม้อห้อมหรือเสื้อผ้าย้อมพรามย้อมพรามมานี่ล่ะกางเกงขากระเทินกางเกงนี่ขากระเทินอยู่หน้าแข้งนี่เป็นผ้าหม้อห้อมเหมือนการผู้ชายผู้หญิงต้องเป็นผ้ามัดมีแล้วก็เสื้อก็เป็นเสื้อมอห้อมเหมือนกันเสื้อย้อมพรามคือกันแล้วก็มีผ้าเบี่ยงซึ่งเป็นเหมือนกับผ้าขาวม้าแล้วนี่แหละเหมือนกับผ้าขาวม้านุ่งแล้วนะงานบุญเข้าประดับดินเป็นงานบุญที่คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แด่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่มหายตายจากทบสากบ้านย่อยว่าหมากทบสากแต่ถ้าเป็นพูดเป็นทางภาษากลางๆหน่อยก็คือลำกระทบไม้นะครับลำหมากทบสากนี่มันมาตั้งแต่โบราณคือถ้ามีคนเฒ่าคนแก่อายุ60 70ปีขึ้นไปนี่เสียชีวิตหมู่บ้านนี้จะมาลำหมากทบสากนี่ลำเพื่อเฉลิมฉลองหรือเพื่องานเฮือนดีนะครับงานเฮือนดีให้ผู้ร่มผู้ตายเพื่อที่สิเฮาสิได้หลับส่วนบุญส่วนกุศลส่งผลกุศลไปให้ผู้ตายนำนะครับมีผ้าถุงมัดหมี่ผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นแล้วก็แปรรูปเป็นกระเป๋านะคะอย่างผ้าเด่นๆคือผ้าลายนกยูงผ้ามัดหมี่ลายนกยูงที่เป็นลายที่มาของบรรพบุรุษเหมามีเป็นลายเอกลักษณ์ของประจำหมู่บ้านนะคะมาตั้งแต่โบราณนะคะมีของเฮานะคะลานผ้าถุงของเฮานี่เด่นคือสีประตูนะคะเป็นผ้าที่แปลว่าสียังคงทนสีประตูแล้วก็ใส่ได้เฮงนะคะ